เห็นว่าเขาต้องตั้งใจครับแต่ว่าการใช้งานดีอยู่กันเยอะเพราะว่าน้ำมันสามารถไหลทั้งท่อใหญ่ๆแล้วออกไปได้เลยไม่จำเป็นต้องไปตามความรูแคบของเอระบบแบบตรงๆอย่างนี้ก็ทั้งอ่างล้างหน้าแล้วก็ทั้งโถปัสสาวะเนี่ยเหมือนกันนะใช้ขนาดอะไรเท่าๆกันก็ควรจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดนะก็ช่วยสังเกตเวลาที่นะตอนที่ติดตั้งนะมีไม่กี่คนมาใช้เป็นแบบนี้นะปัญหาของไอ้โถปัสสาวะยิ่งมีเยอะเลยนะเพราะว่าคนชอบทิ้งอ่ะนะบางคนปัสสาวะผู้ชายเห็นนะผู้ชายปัสสาวะแต่บางคนก็ทิ้งขี้บุหรี่ลงไปบ้างนะทิ้งก้นบุหรี่ลงไปบ้างทิ้งหมากฝรั่งลงไปบ้างทิ้งอะไรทิ้งอะไรเกี่ยวกับทิ้งลงไปบ้างมันก็จะตันง่ายนะถ้าเกิดเป็นได้แบบที่เป็นองค์ฟองธรรมดานะก็เคยเป็นลักษณะโค้งถ้าท่านไหนเราเลือกหัวความที่อย่างบ้านผมมาเลือกแบบนี้เพราะมันผมดูแล้วมันถูกกับเกือบที่สุดนะครับถ้าเป็นแบบรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวบางทีเขากับเราแต่ตอนนั้นเขามีเป็นแผ่นในตัวจะเป็นลักษณะคล้ายโถส้วมเลยมีอยู่เป็นกระเบื้องที่เราอยู่ข้างในเลยป้องกันไม่ให้คนมาเดินได้แบบธรรมดาถ้าเป็นตามบ้านผมแนะนำว่าควรจะซื้อให้กับตัวดูเนี่ยมาใช้การต่อถ้าไปเห็นว่ามันก็จะยากกว่าหน่อยเพราะความยาวของคอมันเนี่ยเขาเรียกว่าคอมันจะไม่เท่ากันก็ต้องมาพิจารณาแต่เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นได้ถ้าท่านให้ชัวร์ก็คือพอต่อเสร็จกับบ้านหรือต่อก็ต่อลงท่อระบายน้ำเลยไม่ได้ลงท่อพอทุกเว้นอันนี้นะถ้าเกิดเป็นโถปัสสาวะมีแล้วโถปัสสาวะที่ต้องลงการเดินท่อรุ่มลงน้ำเสียเราบอกว่าเราอยากให้น้ำมันไหลสมูทเราจะบอกว่าไม่ควรจะเดินในระบบฉากหรือระบบ90องศาควรจะเฉียง45องศาให้หมดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงหรือการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหมือนทั้งหมดอย่างเช่นในกรณีต่อมาตรฐานนี้เนี่ยถ้าเป็น45กับ45ทำไมเราไม่ต่อระบบฉากทุกคนก็บอกว่าถ้าเป็นน้ำเสียไหลตามการวิตี้ไหลตามแรงโน้มถ่วงต่อระบบฉากก็ได้ไม่ใช่เหรอน้ำก็ไหลไปได้น่าจะไหลดีอยู่ด้วยซ้ำก็ใช่นะแต่ว่าที่คุณลืมคิดไปคือน้ำพวกนี้มันมีขาดอีกด้วยมีขนาดทิชชู่มีเศษมีเศษอะไรไม่ค่อยอยากจะบรรยายเท่าไหร่แต่ว่ามีอยู่เยอะนะถ้าหากเดินระบบฉากเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปแต่น้ำเพราะน้ำมันไหลไปแต่น้ำให้ตัวกากค้างไว้ในท่อนะถ้าเกิดน้ำยกงวดใหม่มาดีพอหรือแรงพอมันก็จะชักไปได้ถ้าไม่ได้ตะกอนก็ค่อยเพิ่มเรื่อยๆสักวันหนึ่งมันก็ตันนะงั้นเราก็พยายามจะโปรโมทกันบอกว่าให้เดิน45องศานะพอคุณบอกแบบนี้เนี่ยช่างก็จะเริ่มโวยแล้วนะเพราะว่าแทนที่จะใช้ข้อต่อตัวเดียว90องศาใช้ได้เนี่ยเขาใช้ข้อต่อ2ตัวตัวละ45องศาการทำงานของเขาก็จะยากขึ้นราคาก็จะแพงขึ้นเพราะช่างทั่วไปไม่ค่อยนิยมเขาแต่ถ้าจะให้ดีมันจะตอบเป็นแบบนี้แล้วตัวเรื่องจากเรากลัวกากมันจะค้างอยู่ในท่อเราควรจะพยายามหยิบให้ท่อที่วิ่งแนวระดับหรือท่อแนวนอนให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคือเพื่อนิดเดียวแล้วให้ลงเป็นท่อแนวดิ่งเลยของท่อแนวดิ่งเพราะแนวดิ่งไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไม่ค้างอยู่แน่นอนคราวนี้ถ้าหากคุณจำเป็นจะต้องเดินไกลเช่นคุณไม่อยากห้องน้ำอยู่หน้าบ้านหรือคุณอยากให้ท่อไปออกหลังบ้านอย่างเงี้ยท่อน้ำเนี่ยต้องมีสโลปนะคนนี่ด้วยนิสัยคนที่เป็นคนที่ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนเรียบร้อยนะเราก็ช่างเขาอยากจะวางให้มันเรียบร้อยอย่างเช่นเดินท่อน้ำประปาก็เดินขนานไปกับใต้พื้นเดินท่อน้ำเสียก็อยากจะขนานกับใต้พื้นด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยทำไม่ได้นะเพราะว่าท่อเนี่ยต้องมีความลาดชันถ้าเกิดคุณเดินท่อตรงๆเนี่ยสิ่งที่จะไปได้มีแต่น้ำตัวที่เหลือมันจะกากจะฉันอยู่ในท่อนะท่อเดินไม่มีสโลปวิธีคิดสโลปเนี่ยเป็นหลักการของการระบายน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนหรือน้ำเสียก็ตามนะวิธีการระบายน้ำให้ดีไม่ให้มีตะกอนฉันอยู่ในท่อเนี่ยเขาบอกว่าต้องจำเอาไว้ว่าสโลปเนี่ยประมาณเท่ากับขนาดของท่อบวกเป็นมิลลิเมตรคำพูดนี้อาจจะงงๆนะผมยกตัวอย่างว่าผมเดินท่อจากอ่างล้างมือหรือว่าปักบัวอาบน้ำเนี่ยใช้ท่อขนาด2นิ้ว2นิ้วคือ50มิลลิเมตรก็ต้องเดินควรจะเดินที่สโลปประมาณ1ต่อ50กับท่อส้วมนะท่อส้วมใช้ท่อ4นิ้ว4นิ้วคือ100มิลลิเมตรก็เดินสโลป1ต่อ100ถ้าเดินด้วยสไตล์นี้เนี่ยคือ
ท่อ2นิ้วเดิน1ต่อ50ท่อ4นิ้วเดิน1ต่อ100เนี่ยครับไม่หลีกตะกรช้างหรือท่อเพราะตะกรจะไหลด้วยความเร็วหลายผ่านกันงั้นบางที่คุณไปดูคอนโดอย่างเช่นเดินใต้คอนโดเนี่ยตรงที่จอดรถอะไรเนี่ยจะมีท่อเขาเรียกว่าทางเฟอร์ท่อที่วิ่งยาวถ้าตึกไหนเดินไปท่อติดแนวผนังเนี่ยในอนาคตติดผนังแน่นอนอย่างจริงมันต้องเป็นอีกเอียงค่อยเอียงมาเรื่อยเอียงมาเรื่อยอย่างเช่นท่อหนึ่งต่อเดี๋ยวผมมีตัวอย่างจำนวนให้ดูแล้วที่ปลายท่อเนี่ยเรานิยมกันบอกว่าให้ติดที่ตัวเราเรียกว่าฟอร์คีเท้าถ้าตายจริงมันไม่มีอะไรหรอกถ้าเป็นท่อเป็นปลายขึ้นมาทะลุถึงพื้นนะแล้วก็ติดด้วยฝาทองเหลืองนะคุณไปเห็นที่ไหนที่มันมีฝาทองเหลืองห้องน้ำมันก็จะเป็นริมห้องน้ำส่วนข้างนี้จะมีเป็นฝาทองเหลืองปิดไว้ก็มีประโยชน์เผื่อว่าถ้าเกิดท่อมันตันสามารถจะเปิดได้แล้วก็เอาไอ้ที่เรียกว่างูนะที่มันตายทะลวงเข้าไปทะลวงหรือฉีดน้ำเข้าไปทำความสะอาดแก้ปัญหาท่อตันได้ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ติดตัวฟอร์คีนเอาเนี่ยมันจะเวลาแก้ปัญหาต้องลงไปเปิดฝ้าด้านล่างปีนเหลือฝ้าไปทำอย่างนี้มันค่อนข้างจะยากอันนี้เป็นสิ่งอะไรที่ควรจะทำไปเลยตั้งแต่ตอนทำห้องน้ำอันนี้คือตัวของฟอร์คีนเอาที่ผมบอกนี่นะเป็นฝาทองเหลืองแล้วก็มักจะมีรูเล็กสองรูเปิดไขแล้วก็ต่อธรรมดาเข้ากับท่อนั้นอันนี้คือขนาดของท่อระบายน้ำเสียอันนี้เนี่ยหน้าที่หลักที่ผมเจอเนี่ยคือต้องเถียงกับผู้รับเหมาผู้รับเหมาก็ไม่ได้สนใจยกตัวอย่างเช่นโถส้วมโถส้วมเนี่ยทำออกมาเนี่ยตรงปลายโถส้วมเนี่ยมักจะออกมาเป็นท่อ3นิ้วหรือว่าท่อ80มิลลิเมตรหน้าที่ของผมที่ต้องเถียงคืออย่างแรกต่อท่อต้องใช้ท่อ4นิ้วคือต่อกับ3นิ้วต้องขยายให้ท่อ4นิ้วนะให้น้ำมันไหลได้สะดวกนะแล้วก็ต้องมีท่อระบายอากาศนะท่อระบายอากาศจะติดไว้อยู่ข้างหน้าของน้ำอย่างเช่นสมมติว่าถ้าน้ำไหลจากทางนี้ไปทางนี้เนี่ยท่ออากาศที่อยู่ด้านหน้าจะไปอยู่ด้านหลังนะท่อกันน้ำให้ไหลตรงนี้คือเราต้องรักษาให้มันมีอากาศอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเราบอกว่าเราไหลตามแรงโน้มถ่วงนะถ้าหากไม่มีอากาศก็จะเหมือนกับคุณเทน้ำมาจากขวดเพียงธรรมดานะมันไม่ค่อยไหลหรือไหลไม่ดีครบถ้าเจาะรูด้วยคือเหมือนมีท่ออากาศอยู่ด้วยน้ำจะไหลพ่อปุ๊บออกไปทีเดียวนะเป็นหลักการเดียวกันหน้าตาในการติดที่ไหนก็เป็นอย่างนี้นะอย่างอันนี้ผมต่อท่อโถส้วมเข้ามาในขนาดของผมก็ต้องฝังท่ออากาศขนาดของท่ออากาศเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยให้ความสำคัญผมไปดูบ้านผมสมัยก่อนความปรับปรุงเนี่ยเรื่องกับคนบอกว่าท่ออากาศระบายอากาศเท่าไหร่ก็ได้พอบอกเท่าไหร่ก็ได้ก็ต้องเอายิ่งกว่าเลยนะแล้วท่อให้แบบท่อร้อยสายไฟเล็กๆนะเล็กๆมันเสียบไว้อย่างนี้มันไม่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาน้ำไหลเนี่ยนะมันไหลจากนี่ไปนี่แน่นอนบางครั้งที่เราชักน้ำบางทีน้ำมันเพิ่มขึ้นมาในนี้หน่อยก่อนที่จะไหลออกไปอันนี้เป็นของธรรมชาติน้ำขึ้นมาหน่อยได้หน่อยแล้วออกไปเพราะฉะนั้นในตรงท่อตัวนี้เนี่ยอยู่ไปสักพักมันจะมีพวกคราบของตะกอนของถ้าหากใช้เป็นท่อเล็กมากๆอย่างเช่นท่อเองเกี่ยวกับท่อร้อยแบบสายไฟท่อ2หุ่นท่ออะไรเงี้ยมันเล็กมากมันก็ปัดเดียวก็ตันพอตันน้ำมันก็ไหลไม่ดีขนาดของท่ออากาศเขาบอกว่าควรจะประมาณนะประมาณครึ่งหนึ่งของท่อน้ำเสียอย่างเช่นท่อส้วมใช้ท่อ4นิ้วเนี่ยตัวท่ออากาศเขาควรจะใช้ท่อลักษณะท่อขนาด102นิ้วเป็นต้นก็เดี๋ยวเราต่อขึ้นนะฝังผนังขึ้นไปอยู่เหลือฝ้าแล้วก็ค่อยต่อออกไปข้างนอกนะต่อไปนอกห้องน้ำทางท่อส้วมก็เหมือนกันอันนี้ผมว่ารูปไม่ดีจริงๆควรจะเป็น4หรือ5หรือ3ที่ผมวาดอยู่นี้ผมก็เลยวาดช่วยๆเป็นด้านอันนี้ที่ผม2นิ้วนี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดที่ผมบอกว่าตามทฤษฎีเนี่ยใช้แค่นิ้วเดียวก็พอได้พอผมมาเปิดตำราเขาบอกให้ตำราใช้นิ้วครึ่งหรือว่า40นิ้วผมก็เอาใหญ่ไปก่อนพอผมเช็คราคานะท่อหนึ่งนิ้วว่าท่อนิ้วครึ่งเนี่ยราคาแทบจะไม่แตกต่างนะก็เผื่อเอาใหญ่ขึ้นก่อนจริงๆถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้2นิ้วหมดเลยอ
เทรูปนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันใช้กับตึกสูง